ก็มีผู้หญิงไม่ทราบว่าเป็นคุณแม่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นคุณแม่แหละอายุ33ปีพาลูกสาวห้าขวบไปแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจภูทรเมืองพัทยาดูหูดูหูขอดูหูหน่อยเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกครูพี่เลี้ยงบิดหูข้างซ้ายจนมีแผลฉีกค่ะอ,อันนี้<ด>นะคะ เด็กเขาให้การบอกว่าหลังทํางานในห้องเรียนเสร็จก็เดินไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายระหว่างนั้นเนี่ยถูกครูพี่เลี้ยงเข้ามาบิดหูจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็ไม่รู้สาเหตุว่าตัวเองเนี่ยถูกทาโทษเรื่องอะไรค่ะคุณแม่บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนพยายามติดต่อครูที่เขาเป็นคนทําคู่กรณีนะคะเพื่อจะถามหาสาเหตุว่าทาโทษบุตรสาวตนเองจนได้รับบาดเจ็บเพราะอะไรแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมมาพูดคุยด้วยก็เลยตัดสินใจมาให้ตํารวจดาเนินการจะได้เอาผิดฝ่ายครูพี่เลี้ยงเลยค่ะ